แต่ว่ากลิ่นที่มอสแนะนำว่าทุกคนต้องมีต้องโดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะจะต้องมีกลิ่นนี้เอาไว้ค่ะก็คือกลิ่นโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับมอสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่ามอสค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาไปช็อปกันนะเป็นแบบช้อปปิ้งทริปนะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ออกจากบ้านไม่ค่อยสะดวกนะคะที่นี่ก็เริ่มจะเคอร์ฟิวแล้วส่วนเมืองไทยเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์เนาะเพราะฉะนั้นใครอยากช้อปปิ้งก็สามารถช็อปออนไลน์ได้เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมกันว่าถ้าเกิดว่ามีเงินอยู่แค่ 10,000 บาทซื้ออะไรในหลุยส์วิตตองได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ของหลุยส์วิตตองแล้วนะคะมอสได้คัดเลือกของบางส่วนเอาไว้แล้วนะคะที่ราคาต่ำกว่า 10,000 บาทนะคะก็คืออยู่ในงบที่เรามีกันในวันนี้เนาะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะก็คือกระเป๋าใส่บัตรค่ะทุกคนอันนี้จะเป็น card holder นะคะราคาอยู่ที่ 7,400 บาทเท่านั้นเองนะคะจริงๆก็มีให้เลือกหลายลายนะอันนี้จะเป็นลายดามิเย่ที่หลายๆคนชอบกันแล้วก็มีทั้งลายที่เป็น monogram reverse นะคะราคาก็จะอยู่ที่ 7,400 บาทเหมือนกันนะคะเป็น monogram ที่ผสมกับหนังสีต่างๆนะคะก็จะอยู่ที่ 7,400 บาทนะคะโอเคถ้าเป็นหนังแบบหนังลายไม้อะไรเงี้ยราคาจะยังอยู่ในงบนะคะอยู่ที่ 8,300 บาทค่ะไปดูกันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างค่ะอีก1ชิ้นค่ะนี่ก็คือที่ใส่กุญแจนะคะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง6ดอกด้วยกันไปดูด้านในกันค่ะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนี่ด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะใครที่อยากได้กระเป๋าที่แบบเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องไปค้นหาว่ากุญแจฉันอยู่ไหนดอกไหนก็ซื้ออันนี้เก็บไว้ค่ะก็สร้างความสะดวกสบายให้ค่อนข้างเยอะอยู่นะทุกคนราคาอยู่ที่ 8,600 บาทค่ะแล้วมาดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะคะมีทั้งลายโมโนแกรมนะคะเป็นลายไม้ก็มีนะราคาอ๋อถ้าเป็นลายไม้เนี่ยจะเกินงบไปทุกคนมันจะ 1,800 บาทเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูลายโมโนแกรมชิ้นต่อไปค่ะยังอยู่ในหมวดของเครื่องหนังชิ้นเล็กค่ะทุกคนอันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าใส่กุญแจนะคะก็มาดูกันแต่อันนี้จะเป็นแบบที่มีซิปนะคะแล้วก็สามารถมีห่วงเนี่ยติดไว้กับในกระเป๋าด้านในได้ค่ะทำให้เวลาจะใช้งานเนี่ยสามารถแบบว่าหยิบมาใช้งานได้ง่ายนะไม่ต้องควานหาในกระเป๋าค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีห่วงนะคะแล้วก็มีซิปให้ด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆค่ะราคาน่ารักค่ะอยู่ที่ 8,700 บาทค่ะโอเคแต่ว่าพวกของที่ราคาค่อนข้างดีแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะไม่มีสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปลงชื่อเป็น waiting list นะคะหรือว่าโทรไปติดต่อสอบถามทาง call center ค่ะว่ามีที่ไหนมีของบ้างนะคะหรือว่าถ้าอยากได้ต้องทำอย่างไรค่ะก็สามารถโทรไปติดต่อได้ที่เบอร์ call center ที่เขาให้ไว้เลยไปดูกันที่ชิ้นต่อไปค่ะชิ้นนี้คือสายสะพายไหล่ปรับความยาวได้12มิลลิเมตรนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนอุปกรณ์เสริมนะเผื่อว่าใครที่แบบมีกระเป๋าแล้วก็อยากจะเปลี่ยนลุคนะคะอย่างเช่นกระเป๋าที่ให้มาเนี่ยได้มาพร้อมกับสายสีขาวสีเบจใช่ไหมอยากจะได้สายสะพายที่เป็นสีเข้มหน่อยดูมีความแคชชวลหน่อยดูมีความเท่ๆหน่อยก็อาจจะซื้อแค่สายไปเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนลุคกระเป๋าได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นสายอันนี้นะคะราคาอยู่ที่ 9,850 บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายอีกหนึ่งแบบนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นแบบสียอดฮิตนะคะก็คือสีเบจนะคะเป็นสีของกระเป๋าส่วนใหญ่ที่ออกมาหลายๆใบเนี่ยก็จะได้เป็นสายสีนี้ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ 8,800 บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นเหมือนตัวเพลทเอาไว้ใส่ด้านหน้าทุกคนเหมือนเอาไว้เขียนที่เขาบอกว่าเอาไว้เขียนเหมือนตัว address ค่ะใช่เขาบอกว่าทํามาเพื่อให้ใส่ป้ายหนังนะคะตกแต่งสําหรับคอลเลกชันกระเป๋าเดินทางของหลุยส์วิตตองค่ะตัวนี้ค่ะสามารถสลักชื่อแผ่นโลหะที่ร้านได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะเอาไปติดกับกระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าบุ๊กโทสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถสลักชื่อที่อยู่หรือว่ารายละเอียดต่างๆที่คุณต้องการเนี่ยสามารถสลักลงไปที่แผ่นนี้ได้เลยค่ะราคาของเจ้าตัวแผ่นนี้นะคะ 4,900 บาทค่ะเอาไปห้อยไว้ที่ไหนก็ได้เลยค่ะชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นแบบพวกผ้าทวีลนะคะพวกผ้าทวีลี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยก็จะมีการเรียกต่างๆกันแต่ว่าวิธีการใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเอาไว้พันหูกระเป๋าผูกผมผูกข้อมือนะคะบางคนใช้ผูกข้อมือเพื่อรองนาฬิกานะคะบางทีนาฬิกาเนี่ยราคาแพงมากแล้วก็ไม่สามารถโดนเหงื่อหรือว่าโดนอะไรได้ค่ะเราก็จะใช้การเอาผ้าเหล่านี้ค่ะผูกไว้ที่ข้อมือก่อนแล้วค่อยใส่นาฬิกาทับเพื่อเป็นเครื่องประดับด้วยนะคะแล้วก็ปกป้องนาฬิกาด้วยค่ะหรือว่าใครอยากจะเอามาใช้เป็นแบบว่าผูกคอนะคะเป็นเครื่องตกแต่งเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เลยนี่อย่างเช่นในรูปนะคะก็จะเป็นการใช้แบบผูกผมนะตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มราคามากๆค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ 7,650 บาทค่ะแต่โมสบอกเลยว่ามันไม่ได้มีวิธีการใช้งานแค่นั้นนะเอามาใช้เป็นผ้า
ผูกเอวก็ได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะได้เป็นแบบผ้าทรงสี่เหลี่ยมเรียบๆนะคะหน้าผ้าแบบตัดสบายๆเรียบๆแบบนี้นะคะจะอยู่ที่ 8,200 บาทค่ะซึ่งอันนี้นะคะมีหลายสีหลากสไตล์มากๆนะคะคุณสามารถไปหาดูที่ร้านหลุยส์วิตตองได้เลยหรือว่าดูในเว็บไซต์ของหลุยส์วิตตองก่อนก็ได้ค่ะช่วงนี้สั่งออนไลน์ได้ค่ะทุกคนชิ้นต่อไปค่ะก็จะยังอยู่ในหมวดของผ้าต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าจะเป็นการตัดเย็บออกมาให้มันคล้ายกับหูกระเป๋านะคะเนื่องจากว่าให้มันดูมีความเก๋นะคะลงฝีเย็บฝีเข็มอะไรให้มันดูเท่ๆหน่อยนะคะแล้วก็สีเนี่ยน่าสนใจมากๆค่ะสีโดดเด่นเหมาะกับซัมเมอร์นี้สุดๆเลยผืนนี้ค่ะราคาอยู่ที่ 8,200 บาทค่ะต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นแบบว่าสิ่งที่สาวๆทุกคนต้องการโดยเฉพาะสาวๆผมยาวนะคะก็คือยางรัดผมนั่นเองปลูกผมยังไงให้ดูรวยนะคะก็ต้องใช้ยางผูกผมของหลุยส์วิตตองค่ะเส้นนี้ราคาอยู่ที่ 8,850 บาทค่ะเขามีให้เลือกหลายสีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสีที่เพิ่งออกใหม่เนี่ยก็จะเป็นสีนี้เลยค่ะเป็นโมโนแกรมกราเดียนต์นะคะมองว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะไปดูกันที่ชิ้นต่อไปเลยค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องประดับกันบ้างค่ะอันนี้เป็นตัวต่างหูนะคะเป็นต่างหูที่เรียกว่าราคาน่าจะถูกที่สุดแล้วในหมวดของต่างหูค่ะราคาอยู่ที่ 10,000 บาทค่ะก็คือต่างหู Essential V ค่ะจะเป็นตัว V 2ข้างนะคะมีทั้งสีเงินแล้วสีทองเลยอ่ะใครที่อยากได้ต่างหูที่ดูอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามันมีเสียงเด็กกรีดร้องอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนี่ต่างหูเขาจะเป็นรูปตัว V นะคะแล้วก็มีการสลักคำว่า LV เล็กๆลงไปด้วยนะคะนี่เรียกว่าน่ารักสุดๆค่ะตัวแป้นต่างหูเนี่ยก็มีการใช้ตัวดอกไม้เนี่ยที่เป็น LV flower เนี่ยมาทำเป็นแป้นมองว่ามันเป็นเครื่องประดับชิ้นเล็กที่ให้รายละเอียดค่อนข้างดีใส่ดีเทลค่อนข้างดีค่ะราคา 10,000 บาทสามารถใช้ได้ยาวๆเพราะว่าพวกต่างหูแบบนี้นะคะมันจะมีความแบบคลาสสิกแล้วก็ดูไม่เยอะเกินไปสามารถใส่ซ้ำได้นะคะจะไม่ใช่แบบชิ้นใหญ่ๆใส่ครั้งเดียวแล้วคนจำได้เลยนะอันนี้จะเป็นการลงทุนที่มองรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นห่วงโทรศัพท์นะคะห่วงโทรศัพท์คืออะไรห่วงโทรศัพท์ก็คือเนี่ยตัวที่ติดโทรศัพท์แบบนี้นะคะแล้วอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห่วงโทรศัพท์รุ่นนาโนแกรมนะคะเจ้าห่วงตัวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็สลัก LV เอาไว้นะคะแล้วก็ไปถึงโมโนแกรมต่างๆไว้รอบตัวห่วงเลยค่ะทุกคนวิธีการใช้งานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับห่วงโทรศัพท์ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าเวลาถือไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าให้เรามีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูค่ะราคาอยู่ที่ 10,000 บาทถ้วนค่ะชิ้นต่อไปค่ะเป็นเครื่องประดับอีกเช่นเคยค่ะอันนี้จะเป็นกำไลนะคะเป็นกำไลข้อมือ Keep It ค่ะทุกคนวัสดุของกำไลชิ้นนี้นะคะจะเป็นตัวแคนวาสนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกสีทองเรียกได้ว่าเป็นตัวกำไลเรียบๆนะคะใครที่อยากได้อิเล็กทรอนิกส์ไว้ใส่เสริมกับกำไลตัวอื่นนะคะหรือว่าใส่เสริมกับตัวนาฬิกาที่คุณมีอยู่ให้มันดูคอมพลีทมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็แนะนำค่ะน่ารักเลยทีเดียวราคาอยู่ที่ 8,250 บาทค่ะชิ้นนี้ค่ะก็ยังเป็นกำไลข้อมืออยู่นะคะเป็นกำไลข้อมือรุ่นนาโนโมโนแกรมค่ะทุกคนหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นทรงแบบเป็นแผ่นๆขึ้นมาหน่อยเป็นกำไลที่ดูแล้วเห็นว่าอันนี้หลุยส์วิตตองอ่ะทุกคนก็คือแนะนำนะคะเส้นนี้ราคาอยู่ที่ 9,750 บาทค่ะชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นชามห้อยกระเป๋าค่ะในงบ 10,000 บาทค่ะอันนี้ราคา 10,000 เป๊ะเลยนะคะเป็นชามห้อยกระเป๋าแล้วก็เป็นพวงกุญแจค่ะนี่ใครอยากได้เครื่องประดับกระเป๋าเนี่ยก็ไปเล็งดูได้เลยนะชิ้นต่อไปค่ะยังอยู่ในหมวดของชามห้อยกระเป๋านะคะพวงกุญแจอีกเช่นเดียวกันราคา 10,000 ท่วนเท่ากันเลยค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกับเหรียญ นะทุกคนแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นลายโมโนแกรมค่ะชิ้นต่อไปค่ะเป็นยางรัดผมเหมือนกันแต่ว่าเนี้ยเป็นยางรัดผมที่มีความเก๋กรุบมากขึ้นนะคะราคาอยู่ที่ 7,700 บาทหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้จะเป็นยางรัดผมด้านบนนะคะแล้วก็มีตัวห้อยๆอยู่ซึ่งไอ้เจ้าตัวห้อยๆเนี่ยสามารถเอามาผูกเป็นโบก็ได้นะหรือว่าจะปล่อยให้มันห้อยแบบนี้ลงมาก็ได้เช่นเดียวกันเหมือนเป็นการเพิ่มสีสันโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่มีผมสีเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้มสีดำอะไรเงี้ยใช้ผ้ายางรัดผมนะคะที่มันมีสีเป็นเฉดแบบสีสดใสแบบนี้มันจะช่วยทำให้ไฮไลท์เส้นผมของคุณได้ค่ะชิ้นต่อไปค่ะยังอยู่กันที่ยางรัดผมนะคะจะเป็นแบบคลาสสิกค่ะเป็นลายโมโนแกรมนะราคาอยู่ที่ 8,850 บาทค่ะนี่เส้นนี้เลยอันนี้จะใช้ได้2ฝั่งนะคะเหมือนเป็น reversible นะทุกคนฝั่งแรกเนี่ยจะเป็นลายโมโนแกรมนะคะ
คะแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูนะคะเหมาะกับช่วงซัมเมอร์นะคะสามารถใช้ได้2ฝั่งหรือว่าจะมัดแบบที่2ฝั่งเห็นทั้ง2สีเนี่ยก็ช่วยทําให้ไฮไลท์เส้นผมของคุณเช่นเดียวกันค่ะชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นน้ําหอมแล้วนะคะน้ําหอมเนี่ยจะราคาเท่ากันหมดเลยค่ะราคาอยู่ที่ 9,450 บาทนะคะในขนาด100มิลลิลิตรค่ะทุกคนแต่ว่ากลิ่นที่มอสแนะนําว่าทุกคนต้องมีต้องโดนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะคะจะต้องมีกลิ่นนี้เอาไว้ค่ะก็คือกลิ่นแคลิฟอร์เนียดรีมค่ะทุกคนมันเป็นกลิ่นที่แบบฉีดเข้าไปแล้วเหมือนแบบเราฟุ้งล่องลอยอยู่ในแบบสถานที่ที่มันดูหรูหราเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้แล้วก็มีแบบลมเย็นๆลมทะเลพัดมีกลิ่นดอกไม้อะไรเงี้ยมันอธิบายไม่ถูกแต่มันหอมมากหอมแบบหอมยั่วๆทุกคนเข้าใจปะแล้วก็เห็นราคาขนาดนี้หลายคนบอกว่ามันแพงนะแต่ว่าพอหาออกมาแล้วเนี่ยราคามันก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับน้ำหอมทั่วๆไปนะแล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นที่ติดทนมากคุ้มมากแนะนำแคลิฟอร์เนียดรีมทุกคนต้องโดนให้ยาหนักมากโอเคชิ้นต่อไปค่ะจะเป็นเซตของสเปรย์น้ำหอมนะคะอันนี้จะเป็นเซตสำหรับเดินทางนะคะราคาอยู่ที่ 9,450 บาทค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นน้ำหอมที่เหมือนเป็นขวดสเปรย์นะคะแต่ว่าเป็นแบบพกพาค่ะแล้วก็มีมาให้ถึง4หลอดนะเวลาที่จะเดินทางอะไรเงี้ยพกแบบนี้ก็สะดวกค่ะอันนี้ก็มีแพ็คเกจจิ้งมาให้มีสำหรับการเปลี่ยนการอะไรเงี้ยสามารถพกไปได้หลายกลิ่นนะคะอาจจะใช้เป็นแบบว่ากลิ่นนึงใช้ช่วงกลางวันกลิ่นนึงใช้ช่วงแบบออกเที่ยวกลางคืนอีกกลิ่นนึงเอาไว้สำหรับไปพบเจอลูกค้านะคะดูเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งน้ำหอมแต่ละกลิ่นอ่ะมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับค่ะที่เราใส่เวลาเราออกจากบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะคลิปก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้โมสมาพาช้อปปิ้งทริปแบบนี้อีกนะอยากดูคอนเทนต์อะไรกันอยากให้พาไปแบบช้อปแบรนด์อื่นในงบ 10,000 บาทอีกไหมนะคะหรือว่าใครอยากดูหลุยส์วิตตองแต่ว่าเป็นในฝั่งของคุณผู้ชายงบ 10,000 อีกรีเควสต์กันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์กันเยอะๆขอกันมาเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวโมสจะรีบจัดให้เลยค่ะโอเควันนี้เนี่ยหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะแล้วก็สนุกกับการช้อปปิ้งทริปที่บ้านกันแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์เอาไว้ให้ด้วยเนาะก็หวังว่าจะได้พบกับทุกคนในคลิปหน้าอีกค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิโอ